ลองเปิดใจดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกเช้าแบรนด์ซุปไก่สกัดสวัสดีค่ะทุกที่มีความรู้ซ่อนอยู่นะคะนี่คือรายการกวดวิชาบายแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์เราจะวิ่งแข่งกันไปถึงเส้นชัยนะคะแต่ว่าระหว่างทางเราจะมีวิชาความรู้ต่างๆซึ่งหลายคนอาจจะผ่านตาจากการทำข้อสอบแกดแพดบ้างโอเน็ตบ้างมาแล้วขอเชิญผู้แข่งขันทั้ง4คนของเราอันประกอบไปด้วยเต้เทปุยเมฆและน้ำตาลใช่ไหมคะวันนี้ต้องมาทำอะไรก็นอกจากความสวยที่หนูมีแล้วตอบไม่ต้องคำถามค่ะนี่คือการแข่งขันที่เราจะต้องใช้ทางสติปัญญาไหวพริบและก็ร่างกายทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยเดี๋ยวมีแบรนด์ซุปไก่สกัดที่จะคอยช่วยเหลือเราอยู่มั่นใจแค่ไหนถ้าเป็นสมัยก่อนแม่นเลยแต่นี่มันพอมันผ่านมา10ปีแล้วเนี่ยบางอย่างมันก็คำถามคือคุณมั่นใจแค่ไหนนะคะก็คือตอบระยะมากแต่ไม่เป็นไรเพราะเราจะดื่มแบรนด์โอเคพี่เคล่ะครับมั่นใจระดับหนึ่งแค่บางวิชาดีกว่าครับหมอเราวันนี้ถ้าเกิดแบบเป็นวิชาแบบชีวะอะไรเงี้ยอาจจะได้แต่ว่าถ้าวิชาอื่นเนี่ยต้องขุดคุ้ยนิดนึงน้ำตาลล่ะหนูก็แบบโอเคหนึ่งหนูพกมาแล้วความสวยอะไรวะไอ้ตอมถามว่าคอนเซปต์อะคอนเซปต์นอกจากต้องเก่งแล้วมันก็ต้องสวยด้วยซึ่งวันนี้หนูบอกเลยว่าหนูไม่มั่นใจเพราะว่าแต่ละคนอะเก่งทั้งนั้นแต่ไม่เป็นไรหนูมีตัวช่วยเพราะว่าวันนี้หนูจะดื่มแบรนด์ค่ะรู้เลยว่าตอนสอบอะคะแนนที่ได้ไม่ค่อยเยอะคือแกดแพดเชื่อมโยงเดี๋ยวเราจะออกกวดวิชาการจากตึกจีแนนแกรมมี่ผ่านเส้นทางต่างๆนานาแล้วเราไปจบกันที่วงเวียนใหญ่ในจุดสุดท้ายโอ้แต่มันจะมีตัวช่วยให้เราไปได้เร็วขึ้นไปได้ง่ายขึ้นระหว่างทางเราจะมีจุด elimination point ซึ่งจะคัดคนออกจากการแข่งขันและผู้แข่งที่สามารถผ่านทุกด่านอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายถึงเส้นชัยเป็นคนแรกจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมช่วยกิจยศและแบรนด์ซุปไก่สกัดไปดื่มฟรี1ปีตลอดเส้นทางนะครับพวกขันจะได้รับตัวช่วยเพิ่มพลังแบรนด์ซุปไก่สกัดแบรนด์ซุปไก่สกัดขวดใหญ่100 ml และแบรนด์ซุปไก่สกัดสูตรช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ซึ่งการดื่มแต่ละครั้งนั้นนะจ๊ะมันจะเป็นตัวช่วยให้เราน้ำตาลคิดว่ามองอยู่แล้วใครออกก่อนพี่เต้ ออกก่อนเพราะว่าเนี่ยสะดุดอะไรอยู่แถวๆนี้แหละเต้แหละเธอคิดว่าใครถ้าในหนังแนวฆาตกรรมสาวเซ็กซี่จะตายก่อนก็คือกูเหรอขอมอบให้น้ำตาลเลยก็น่าจะก่อนแล้วก็หนุ่มล่ำจะไปทีหลังคนที่สองเดี๋ยวรอดูแล้วกันไม่อยากพูดหมอแล้วบอกว่าใครไปก่อนหนูไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนแต่หนูว่าคนที่ชนะน่าจะเป็นเคทำไมเพราะว่าเคทเขาดูเป็นคนที่แบบซอกแซกอ่ะการคาดเดาช่วยอะไรไม่ได้เกมมันจะมีความผิดพลาดตอบถูกอาจจะได้ตัวช่วยบางอย่างตอบผิดอาจจะต้องแบบกลับมาเริ่มต้นที่ใหม่เพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มคำถามแรกเราอยู่กันที่บริเวณหน้าตึกจีแมนแกรนิทเลสรู้ไหมคะว่าบริษัทจีแมนแกรนิทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชอะไร2526ค่ะถูกต้องแต่นั่นไม่ใช่คำถามค่ะหากเทียบปีพุทธศักราช2526เป็นปีมหาศักราชบริษัทจีแมนแกรนิทจะก่อตั้งในปีมหาศักราชเท่าไหร่คำถามนี้อยู่ในวิชาโอเน็ตสังคมถ้าที่เราจำได้ก็คือถ้าเป็นคศมันลบ543ถูกป่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่คศนี่มันเป็นมหาศักราชถ้าให้ผมเดาน่าจะตอนที่ร .1 ขึ้นครองราชก็เลยเรียกว่ามหามาจากมหานครหรือเปล่ามหาศักราชน่าจะดูเป็นแนวแบบไทยๆอะไรอย่างงี้เหรอมหาศักราชจะเป็นคนที่ก่อตั้งโต๊ะผูกก็ได้ที่เขามหาศักราชวันนั้นเขาก็เลยมหาศักราชไม่ใช่ตอนนี้มีตัวเลขในชุดในหัวอยู่ที่มันจะเป็นแบบร.ศ.ค.ศ.อะไรอย่างเงี้ยส่วนน้ำตาก็คือเหล่มองเพื่อนใครตอบใกล้เคียงที่สุดจะได้นั่งมอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับแบรนด์ซุปไก่สกัดคนที่สองมอเตอร์ไซค์เฉยๆคนที่สามแท็กซี่คนที่สี่รถไฟฟ้ารู้จักเจ้าอะไรตัวใหญ่เลยพี่เต้ตอบว่ามาสักการ์ด1976พี่เต้ค่ะ2226 2226หมอค่ะหมอหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ค่ะ1914น้ำตาลตอบว่า1983 1983มหาจักรราชนะเป็นปีที่กษัตริย์อินเดียแล้วเพิ่งพูดว่าไทยเข้ามาใช้ในเมืองไทยคือสมัยสุโขทัยหลักการแปลงพุทธศักราชเป็นมหาจักรราชเขาให้เอาตัวพุทธศักราชตั้งแล้วลบด้วย621เฮ้ยวันจันทร์นะคะ1905ปี2526นะครับเท่ากับวินอะไรไหมยังคำตอบนะคะคือปีมหาจักรราช1905เพราะฉะนั้นคนที่ใกล้เคียงที่สุดได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปก่อนคือหมอปุ้ยหมอปุ้ยจะได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์พร้อมกับได้รับแบรนด์ซุปไก่สกัดไป1ขวดนะคะพี่เคจะได้นั่งมอเตอร์ไซค์เช่นกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ตัวช่วยน้ำตาลจะได้นั่งแท็กซี่ไปตะวัน
คุณจะต้องเดินไปเลยลงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปขึ้นรถไฟฟ้าและต่อมอเตอร์ไซค์จุดแรกที่เราจะไปเจอกันสำนักงานเขตบางรักออกตัวค่ะไปแม่ไปเร็วไปยังไงมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนไม่ได้ดึกถึงไหนแล้วพี่เตสู้ๆนะไอ้เคมันตามมาแล้วไปทางไหนครับขวาขวาครับขวาออนี่ผมเปิด GPS แล้วพี่เดี๋ยวผมบอกทางนะครับคำถามข้อถัดไปของเรานะคะเราจะถามกันที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตบางรักสำนักงานเขตบางรักนะคะจะมีความคึกคักเป็นพิเศษวันที่14กุมภาพันธ์นะคะหรือว่าวาเลนไทน์จะมีคู่รักจากทั่วสารทิศเนี่ยมาจดทะเบียนสมรสที่นี่เพราะชื่ออันเป็นมงคลของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นคำถามที่เราจะถามบริเวณหน้าสำนักงานเขตบางรักก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับกฎหมายการสมรสจากวิชาสังคมศึกษาค่ะตรงนี้รถเขาอยู่ไหนกันน่ะสถานีอ่ะเราก็ยืนรอตั้งนานว่าเอ๊ะมันอยู่ไหนนะเนี่ยคนแรกมันเสียเปรียบนะต้นไม้ไหนอ่ะตามกฎหมายไทยการสมรสกระทำได้ระหว่างชายกับหญิงที่มีอายุครบ17ปีบริบูรณ์ข้อใดต่อไปนี้ชายหญิงกระทำการสมรสกันได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยข้อ3ค่ะชายหรือหญิงมีอายุต่ำกว่า17ปีแต่มีเหตุอันสมควรและบิดามารดาอนุญาตให้สมรสกันได้สามารถทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยเป็นคำตอบที่ผิดค่ะหยุดรอ5นาทีซ่อนไว้เดี๋ยวมันมีคนเห็นไอ้คนนี้ซ่อนเหรอนี่ไงพี่ให้ตอบถูกไปแล้วเหรอไม่ถูกยายเดี๋ยวต้องรอ5นาทีเราสามารถแบบสวยๆแต่เราก็ไม่ติดมากนะเอ้ยหรือว่าเราจะถึงก่อนกี่นาทีแล้วพี่เจมรถที่ต่อไปเราไปไหนอะคะต่อไปต้องหาตัวเราเองตามตลอดเส้นทางทุกคนห้ามบอกเคนะว่ามันอยู่ตรงนั้นน้ำตาลนั่นเลยอะไหนคะคำถามโอ้ยคุยเขาหาเจอเร็วมากอะตามกฎหมายไทยการสมรสกระทำได้ระหว่างชายกับหญิงที่มีอายุครบ17ปีบริบูรณ์ข้อใดต่อไปนี้ชายหญิงกระทำการสมรสกันได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยโอ้ my god มาแล้วมาแล้วจะพี่จอดเลยตอบข้อ4ค่ะชายหรือหญิงเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาเสียใจด้วยคุณตอบผิดโดนทำโทษที่อยู่กับพี่เป็นเวลา5นาทีไปนั่งรอ5นาทีค่ะจะพลาดก่อนนะพี่เขาจะให้เข้าใจให้โจทย์อยู่ไหนข้อ3ผิดเสียใจด้วยให้ทำโทษอยู่นี่5นาทีไปนั่งกับน้ำตาลตรงนู้นเลยค่ะไม่งั้นก็ได้นั่งวินไปแล้วเนี่ยตอบผิดปะจากตัวเลือกที่มีให้ตามกฎหมายไทยแล้วสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้หรือผิดต่อกฎหมายก็คือข้อ1ชายหญิงที่แต่งงานแล้วถ้าแต่งงานอีกครั้งก็จะถือว่าผิดกฎหมายข้อ3ชายหรือหญิงที่อายุต่ำกว่า17ปีถ้ามีการแต่งงานเกิดขึ้นก็จะถือว่าผิดกฎหมายเช่นกันและข้อ4ชายและหญิงที่เป็นญาติกันหรือเป็นพี่น้องที่มีพ่อหรือแม่คนเดียวกันถ้าแต่งงานกันอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายค่ะดังนั้นโจทย์ถามหาสิ่งที่กระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายไทยคำตอบคือข้อ2ชายหรือหญิงเป็นผู้พิการทางกายนั่นเองค่ะเดินไปอ่ะเดินใหญ่ให้จะไปทางนี้เฮ้ยพี่เต้ไป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 
ตามกฎหมายไทยการสมรสกระทำได้ระหว่างชายกับหญิงที่มีอายุครบ17ปีบริบูรณ์ข้อใดต่อนี้ชายหญิงกระทำการสมรสกันโดยไม่ขัดต่อกฎหมายแต่มันต้องหลอกแน่นอนมันจะทุกคนจะต้องตอบวันนี้เพราะมันดูเหมือนจะง่ายๆข้อที่1ชายหรือหญิงมีคู่สมรสอยู่แล้วยื่นการ์ดค่ะ3 2 1รันอยู่ตรงนี้เหรอ5 4 3นั่งวินได้ป่ะนั่งวินได้ป่ะเมื่อต้มสารละลาย NaOH กับสารในข้อใดจะให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสบู่ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ไอ้คิดว่าสบู่เนี่ยถ้าจะทําสบู่เราต้องมีกรดอะไรสักอย่างสบู่มันต้องมีความเป็นกรดเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีกรดขอตอบข้อ2กรดไขมันถูกมั้ยคะชัวร์ค่ะผิดค่ะเสียใจด้วยคุณตอบผิดต้องหาจุดมุ่งหมายต่อไปด้วยตัวของคุณเองแต่คนนี้แบร์ซุปไก่สกัดเป็นตัวช่วยหางดื่ม1ขวดจะเป็นตัวช่วยคุณได้คําใบ้ไปเลยค่ะไหนครับคำถามอยู่ไหนต้มสารใดให้ผลิตภัณฑ์เป็นสบู่จาก NaOH โอ้โหจำไม่ได้เลยเนี่ยไม่ใช่กรดไขมันแน่นอนอ่ะข้อ1ข้อ1ใช่มั้ยคะไปไหนครับตรงไปคำใบ้คือ3แยก3แยกอยู่นี่ค่ะข้ามยังไงอ่ะไม่ต้องมากอดไปหาคำถามเมื่อต้มสารลายโซเดียมออกไซด์กับสารใดต่อไปนี้จะให้ผลิตภัณฑ์เป็นสบู่วิชาเคมีเป็นสบู่มันต้องไม่ไขมันหรือกรดไขมันวะไขมันและกรดไขมันสองอย่างเลยหรือเปล่าอ่ะต้องมีกรดไขมันด้วยป่าวะเพราะว่าโซเดียมไอออกไซด์เป็นด่างอ่ะด่างต้องเจอกับกรดปั้มถึงจะเป็นตอบช้าก็จะข้ามสะพานอยู่แล้วนะข้อ4ไขมันและกรดไขมันปะมันต้องมีกรดไขมันด้วยปะมั่นใจมั้ยมั่นใจเมื่อเราต้มสารละลาย NaOH หรือว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซดาไฟซึ่งเป็นด่างผสมเข้ากับไขมันและกรดไขมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่า saponification ก็คือการที่ด่างจะสลายโมเลกุลของไขมันและกรดไขมันให้แตกตัวเล็กลงจะทำให้ได้สารใหม่นั่นก็คือกลีเซอรีนหรือสบู่นั่นเองค่ะตอนต่อไปของรายการกวดวิชาบายแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ข้อความดังต่อไปนี้มีพยางค์คำเป็นกี่พยางค์รู้จักคำเป็นคำตายไหมลูกลางๆค่ะคุณลางๆนะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหนูไม่ได้เข้าเรียนสายนะคะพอดีช่วยแม่ขายปลาท่องโกอยู่ตรงนู้นนะคะและหนูจะเป็นคนที่สองใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ้าวสวัสดีครับคุณลิลลี่นี่อยู่นี่เลยครับเลือกข้อ1หรือข้อ2ลูกข้อไหนง่ายกว่าครับไม่บอกคุณลิลลี่สวยมากเลยไม่ต้องมาปากหวานใช่ไหมหลงกลอ่านคำถามลูกไหนครับอย่าลนอย่าลนตั้งสติส่วนใดของข้อความข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับการใช้วจนะภาษาส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่5จะรู้ได้ไงครับนี่ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกห้องสมุดคงต่อชื่ออันนี้เขียนเฮ้ยใช่ป่ะวะใช่ใช่แต่อันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนลนน่ะมาจากภูเก็ตค่ะขาดกันลนขาดกันลนคำถามประจำสัปดาห์ปีที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นประชาธิปไตยตรงกับมหาสักราชใด1 1854 21294 3 3096 4 1932 5 3656เข้าไปตอบคำถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brandsummercamp.com เพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์และของรางวัลใหญ่ท้าย EP 10คิดคำตอบได้แล้วรีบเข้าไปตอบกันเลยร่วมสนุกก่อนก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลก่อนนะคะ